ดูหนึ่งเรื่องราวกับพลังหญิงกันบ้างนะครับเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2566ครับพาไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเขามีการจัดโครงการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและก็กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลด้วยครับที่ห้องแพทินัมนะครับโรงแรมแกนฮิลรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครสวรรค์ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับก็เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล นะครับประจำปี2566โดยมีทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ครับก็ได้กล่าวรายงานนะมีหัวหน้าส่วนราชการประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครสวรรค์และก็ผู้แทนต่างๆเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยครับโดยปัจจุบันนะคะกลุ่มสตรีเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาบทบาทอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและก็ระดับสากลเนื่องจากมีความสำคัญในการพัฒนานะคะทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดตั้งกลไกภาครัฐค่ะเพื่อเป็นแกนนำในการผลักดันนโยบายต่างๆในการพัฒนาและก็ส่งเสริมบทบาทของสตรีให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาในทุกๆด้านเทียบเท่ากับสุภาพบุรุษนั่นเองโดยในการจัดโครงการและกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในวันสตรีสากลและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสตรีและก็ชุมชนตลอดจนสังคมนั่นเองเพื่อเป็นเวทีนะคะให้องค์กรสตรีทั้งเด็กและก็เยาวชนตลอดจนทุกๆหน่วยงานเนี่ยมีการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ข้อแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆเชิงนโยบายและก็เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีแห่งชาติต่อไปนั่นเองค่ะใช่แล้วครับสตรีเก่งๆเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสังคมของเราเยอะแยะมากมายนะมีทุกจังหวัดนะคุณผู้ชมและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เราสตรีเนี่ยที่มีความแข็งแกร่งกันภายในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมทำงานร่วมกันบูรณาการให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็สร้างพลังดีๆให้กับจังหวัดของแต่ละจังหวัดกันนะฮะพลังผู้หญิงพัฒนาเป็นพลังประเทศไทยนั่นเองนะคะ